ฮัลโหลทดสอบไมค์ครับผมอังคุณได้ยินผมใช่ไหมครับได้ยินค่ะได้ยินค่ะก็ขอสวัสดีเพื่อนครูทุกท่านนะครับที่กำลังดูอยู่ตอนนี้27ท่านนะครับวันนี้คงจะน้อยนะครับครูจีเพราะว่าน่าจะมีภารกิจเนาะเรื่องเรียนออนไลน์เนาะใช่ก็เห็นใจคุณครูอยู่นะหลายอย่างช่วงครับผมก็ช่วงนี้ก็ต้องต่อสู้กันนิดนึงแหละครับอดทนกันนิดนึงนะครับผมขอความร่วมมือนะครับท่านที่ชมอยู่นะครับก็อยากให้คอมเมนต์มาหน่อยว่าเสียงดังไหมครับตอนนี้เสียงใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่าฝั่งพวกผมเองก็จะได้ยินเสียงปกตินะครับแต่ทางผู้ชมที่เป็นเพื่อนกันนะครับตอนนี้นะครับก็ดีมากไม่รู้ว่าคิวว่างหรือเปล่าตารางสอนว่างหรือเปล่าก็อยู่เป็นเพื่อนกันฝากคอมเมนต์มาหน่อยนะครับคอมเมนต์มาหน่อยว่าเสียงใช้ได้ไหมนะครับในวันที่แสนวุ่นวาย DLTV นะครับ DLIT ก็เข้าใจสภาพกันเนาะเป็นเพื่อนครูด้วยกันเนาะนะครับแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นโอกาสเนาะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสครูจีว่าก็ครูเรานะได้มีเวลาในการศึกษาได้ความรู้ใหม่เยอะแยะเลยเกี่ยวกับเรื่องของ ICT นะเทคโนโลยีการเรียนรู้ออนไลน์อะไรพวกนี้นะถ้าเรามองเชิงบวกนะคะมองเชิงบวกครับผมค่ะก็เหมือนเราเขาเรียกอะไรนะครับเหมือนเราตอนเด็กๆนะครับค่ะตอนเด็กๆที่เรามีสองอย่างนะครับเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังนิดนึงมีสองอย่างคงเหมือนกับทุกท่านแหละคือเช่นเรื่องการว่ายน้ำเนาะครั้งแรกที่เราเห็นสระน้ำถ้าเราไม่กระโดดมันลงไปหรือว่าไปลองแย่ขาดูเราก็คงไม่เป็นนะครับมันก็จะกลัวน้ำตลอดเวลานะครับมันก็จะไม่เป็นเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของปั่นจักรยานอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราจับมันเรื่อยๆแต่เท่าที่จำได้ก็คือตอนเด็กๆเนี่ยจักรยานเก่าๆเนาะแล้วก็เสียบขาเข้าไปแล้วก็ล้มเจ็บเบรกโดนถ้าเป็นผู้ชายจะเข้าใจนะครับก็มันก็ต้องสู้ไปเรื่อยจนสุดท้ายเรารู้สึกว่าเราปั่นได้ปั่นไม่หยุดเลยปั่นซิ่งไปเลยนะครับแล้วก็มาถึงยุคที่มีลูกเนาะบังคับลูกนะครับตะโกนบอกว่าเอ้ยว่าต่ออะไรเนี่ยจับข้างหลังเขาไปเรื่อยนั้นการเรียนรู้ ICT ก็เหมือนกันนะครับผมคิดว่าคือคอมพิวเตอร์มันมีข้อดีอย่างหนึ่งครับผมชอบคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่งคือทำไปเลยครับมันย้อนกลับได้มันมีคอนโทรลแซดคอนโทรลแซดหมายความว่าทำไปผิดก็ย้อนกลับได้ทุกอย่างย้อนกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้นะครับยกเว้นเอาคอมพิวเตอร์ไปทิ้งนะหมายถึงว่าเออมันสามารถย้อนได้แล้วมันก็มีความรวดเร็วนะครับครูจีก็เป็นห่วงเรื่องนี้ผมก็เห็นว่าทุกท่านก็กังวลเหมือนกันครับแต่ถือว่าเป็นโอกาสนั้นดีนะครับเป็นโอกาสดีที่ครูจีบอกเมื่อกี้นะครับถ้าเราไม่เรียนรู้เลยนะครับอนาคตเรารู้อยู่แล้วว่าเทรนด์มันจะไปอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราไม่เรียนรู้เลยมันก็จะตกยุคไปนะครับเพียงแต่ว่ามันไปเร็วนิดนึงมันกระโดดมันไปแบบกระโดดนิดนึงเนาะเราก็เลยอาจจะต้องกระโดดตามกระโดดตามจริงจริงจริง Google App มันมีมานานแล้วมันมีประมาณมา 7-8 ปีด้วยซ้ำนะครับที่จะอบรมแรกๆนะครับแต่คนก็ไม่ได้ใช้ใช่แต่มันมาถึงยุคที่เราเปลี่ยนครับเปลี่ยนโลกมาเลยครับแล้วอนาคตโรคใหม่มันมีแน่นอนครับเราจำได้ว่าตอนเราเรียนอยู่มัธยมโรคเอดส์ไข้หวัดนก H5N1 มาเยอะแยะนะครับจนสุดท้ายก็มาถึงโรคของพวกโคโรนานะครับก็ต้องยอมรับสภาพว่าเดี๋ยวข้างหน้ามันก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่าเรื่องของสภาพอากาศการเปลี่ยนแปลงของ climate change นะครับที่ว่าโลกร้อนโลกไรมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับอันนี้เกินมานานนะครับมีผู้ชมประมาณ45ท่านต้องทำใจนะครับครูจีวันนี้เรื่องของไม่เป็นไรเพราะว่าเรื่องวันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องยากมันเป็นแค่ถ้าพูดไปมันเป็นเครื่องเคียงตัวหนึ่งที่เราจะไปสู่คลาสรูมเนาะก็แล้วก็อาจจะเป็นตัวที่คุณครูใช้ประกอบเพียงเล็กน้อยในส่วนของการเข้าไปใช้คลาสรูมก็คุณครูตามสะดวกเลยบางทีคุณครูติดภารกิจก็มาดูย้อนหลังได้นะคะอ๋อครับก็คอมเมนต์มาเป็นเพื่อนกันหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับ ผมก็นั่งเรียนด้วยนะครับเป็นเรื่องของอะไรครับเรื่องของวันนี้จะว่าด้วย Google Slide ค่ะ
ทุกสไลด์นะครับก็ครูจีก็คงจะเตรียมเครื่องก่อนนิดนึงเนาะครูหรือว่าเตรียมมาแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวเตรียมค่ะเตรียมแล้วค่ะก็คุณรินมีอะไรจะคุยก่อนก็ได้เดี๋ยวเปิดไม่แป๊บเดียวครับผมคุยแป๊บเดียวก็คือเรื่องของคะแนนนะครับคะแนนที่เป็นที่คุณครูเข้า Google Classroom แล้วนะครับ Google Classroom ของคุณครูหลายท่านนะครับก็อาจจะเข้าไปดูนะครับแล้วก็จะดูงานของเรานะครับก็มันก็จะเจอเรื่องของคะแนนที่จะปรากฏนะครับคะแนนที่ปรากฏเกิดขึ้นนั้นคุณครูลองเข้าไปดูนะครับเพราะว่าบางทีจะมีเปอร์เซ็นต์จะเหมือนตัดเกรดเลยนะครับเหมือนตัดเกรดของนักเรียนเลยนั้นเราก็จำลองตัวเองเป็นนักเรียนเข้าไปเรียน Google Classroom ในขณะที่คุณครูจำลองตัวเองคุณครูก็จะได้เข้าไปดูไปสร้างไปเริ่มไปทำผมเชื่อว่ามีคุณครูหลายท่านเนี่ยเข้าไปดูแล้วก็เริ่มทำกันแล้วแหละบางคนไปไกลมากเลยนะครับครูจริงนะครับ เราเองก็กังวลว่าจริงๆแผนของมัธยมก็คือว่าเราจะอบรมเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทยอยจนถึงกรกฎาคมแต่มันมีคำสั่งมาจากสวทหรือว่าโอเบกหรือว่าอะไรมาเยอะแยะเลยนะครับให้เริ่มต้น18นี้แล้วก็มีอบรมนู่นอบรมนี่ซ้อนกันไปหมดเลยนะครับเราก็เลยว่าเอ้ยเราเริ่มก่อนเราจะทิ้งกันไปไหมนะถามท่านสน.วัชราท่านก็บอกว่าไม่ต้องทิ้งนะครับก็เราไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ยก็เลยยังสู้ต่อกันอยู่นะครับโอเคนะครับก็เลยอ่ะลุยต่อสู้ต่อครับผมอ่ะครูจีมีแชร์หน้าจอมายังครับผมจะได้เปิดครับก็เดี๋ยวผมเข้าไปดูในมุมมองของนักเรียนก่อนนะครับอันนี้ผมปลอมตัวเป็นนักเรียนเข้าอยู่ในห้องม1ทับ2ม1ทับ2นะครับเรียนทางไกลนะครับเป็นห้อง2นะครับคุณครูเข้าไปดูแล้วเนี่ยนะครับเข้าไปดูปั๊บนักเรียนก็เข้าไปที่ชั้นงานของงานของเราเองนะครับตรงนี้นะครับงานของชั้นเรียนนะครับถ้ามันมีแค่ประมาณนี้แหละครับคือมีเมนูประมาณนี้นะครับสตรีมแปลว่าสายน้ำนะครับสายน้ำที่หลั่งไหลนะครับส่งงานอย่างนี้ถูกหรือเปล่าครับครูจีส่งงานแบบส่งตรงหน้าสตรีมว่าส่งงานแล้วนะค่ะก็เข้าเหมือนครับผมเหมือนเราวิ่งไปหน้าห้องแล้วบอกครูส่งงานแล้วนะอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้มาส่งที่โต๊ะครูประมาณนั้นหรือเปล่าบังเอิญว่าครูจีปิดห้องแล้วไงก็เลยวางไว้หน้าห้องอย่างน้อยก็ได้ส่งโอเคลักษณะเหมือนกันส่งงานช้าคล้ายว่าโอ้มาปั๊บครูปิดห้องแล้วเสียบไว้ใต้ประตูอะไรอันนี้ประมาณนี้เหมือนกันประมาณนั้นเราคลิกที่งานชั้นเรียนเนาะเนี่ยปุ่มนี้ครับดูงานของคุณบังเอิญว่าที่ผมปลอมตัวเป็นนักเรียนเนี่ยผมยังไม่ได้สอบอะไรเลยแต่ผมคลิกเข้าไปดูนะครับเด็กชายเทพแล้วก็นักหนุนอุดมวิทยาเนี่ยครับเลยกำหนดหมดเลยนะครับเลยกำหนดหมดเลยมีมอบหมายมาเพิ่มใบงาน Google Slide เดี๋ยวต้องไปทำแล้วล่ะเลยกำหนดทำยังไงยังทำได้ไหมก็ทำได้นะครับทำได้นะครับแล้วก็มีมุมมองตรงนี้ถ้าเราจะดูว่าอ้อมีงานไหนนะที่เขามอบหมายแล้วนะครับครูมอบหมายมามีที่เราส่งที่เราได้คะแนนแล้วมีตัวไหนบ้างนะครับที่ได้คะแนนแล้วมีตัวไหนบ้างปรากฏว่าผมไม่มีเด็กชายเทพอุดมเนี่ยไม่มีคะแนนเลยแล้วก็เลยกำหนดมีวิชาอะไรบ้างที่ตัวนักเรียนเลยกำหนดอุ้ยตั้ง3วิชาอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเอ้ยตั้ง3งานเนี่ยก็ต้องเร่งนิดนึงนะครับแล้วก็กดปุ่มย้อนกลับเราก็จะเห็นว่าตรงนี้ถ้าผมสอบอะไรสักนิดหนึ่งตรงนี้จะมีค่าคะแนนค่าเกรดนะครับตัดเกรดให้เราด้วยอันนั้นเป็นคุณสมบัติของ Google Classroom เนาะถ้าคุณครูใช้อย่างถูกต้องอย่างเริ่มต้นมาถูกต้องเนี่ยมันจะดีมากเลยมันจะดีมากเลยอันนี้ลักษณะของการดูคะแนนครับเดี๋ยวเราจะไปที่ Google Slide เลยเนาะให้คุณครูจีบายเดี๋ยววันนี้เราอาจจะไม่เลยเวลานะครับเลยเวลาตลอดเลยอันนี้อ่ะคุณครูจีดูหน้าจอของครูจีครับอ่ะต่อเลยนะครับขออนุญาตเรียนเชิญครูจีครับค่ะค่ะก็ขออนุญาตสวัสดีคุณครูผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูจีราก็จะ
มาแนะนำเรื่องของการใช้งาน Google Slide นะคะซึ่งจริงๆแล้วคุณครูใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint อยู่แล้วก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะคล้ายๆกับเราใช้ Microsoft Word ก็คือมาใช้ Doc นะคะลักษณะเดียวกันในส่วนของ Google Slide นะคะคุณครูเนื่องจากเป็นลักษณะของงานแบบออนไลน์เพราะฉะนั้นการทำงานมันก็จะมีระบบการบันทึกตลอดเวลานะคะแล้วก็เราสามารถใช้ผ่านสื่อมือถือแท็บเล็ตได้ส่งเสริมการทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็มีส่วนเสริมที่หลากหลายอันนี้เป็นข้อมูล เบื้องต้นของ Google Slide นะคะ Google Slide ก็ใช้สร้างงานนำเสนอเหมือนโปรแกรม PowerPoint นะคะเวลาที่เราจะใช้งาน Google Slide ก็ไม่ได้แตกต่างจาก Google Doc นะคะคุณครูต้องมีบัญชี Gmail คุณครูต้องเปิด Drive คุณครูเปิดแอป Google Slide แล้วก็ลงมือทำงานนะคะการบันทึกไฟล์ก็เครื่องบันทึกอัตโนมัติก็จะเป็นหลักการแบบนี้นะคะคุณครูพอจะมองภาพออกแล้วนะคะจริงๆหลายท่านก็น่าจะคุ้นเคยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลองเข้าไปสร้างงานกันนะคะด้วย Google Slide นะคะก็คุณครูล็อกอินเข้าบัญชี Gmail นะคะบังเอิญว่าครูจิราล็อกอินมาแล้วสังเกตตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีรูปประจำตัวเราอยู่ตรงนี้นะทีนี้ก็คุณครูล็อกอินเข้ามาเราก็มาเปิดได้เลยนะคะครูจีจะไม่ได้ย้อนไปล็อกอินใหม่นะคะก็เราก็เปิดได้เข้ามาคือตรงนี้คงเข้าใจแล้วแหละนะครับคงเป็นเหมือนเบสิกไปแล้วครับผมค่ะก็จะลักษณะแบบนี้นะคะในส่วนของสไลด์นะคะอย่างเช่นเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูอันนี้ที่ทำไว้ปฐมนิเทศนักเรียนพูดง่ายๆเวลาเราจะสอนนักเรียนแล้วก็จะแนะนำวิชาเรียนอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้ Google Slide เพราะว่าที่ใช้ Google Slide คือตัวเองต้องการเอาไปโพสต์ลงใน Facebook กลุ่มให้กับนักเรียนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นครูมีโทรศัพท์เข้าหรือเปล่าหรือว่าฝั่งผมเนี่ยใช่ๆๆ ชอบมาขัดจังหวะเนาะ ถ้าด่วนก็รับก่อนก็ได้ครับรับก่อนก็ได้ครับก่อนก็ได้ไม่เป็นไรปิดไปก่อนอันนี้แบบสดๆเลยนะแบบสดๆเลยแบบสดๆ อันนี้เป็น อันนี้ให้คุณครูดูตัวอย่างเนาะบางทีครูก็เอาไปใช้ได้คือแนะนำวิชาเรียนซึ่งตอนนี้ครูจีทำอยู่ใน Google Slide เพราะว่าต้องการจะเอาไปโพสต์ไว้ใน Facebook กลุ่มนะคะก็เดี๋ยวลองฉายให้คุณครูดูว่าถ้าคุณครูจะแนะนำวิชาเรียนน่าจะประมาณไหนก็มีข้อมูลมีมาตรฐานมีตัวชี้วัดอันนี้เผอิญว่าเป็นตัวเชื่อมที่จะคุยกับเด็กเรื่องของการเรียนช่วงนี้ค่ะก็เลยมีข้อมูลเหล่านี้ไปคุยกับนักเรียนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของการใช้สไลด์อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะทีนี้ถ้าเราจะมาสร้างนะคะถ้าเราจะมาสร้างคุณครูก็ดูพื้นที่ของเราตรงนี้เวลาที่เราเปิดได้เข้ามานะคะถ้าคุณครูมีงานเยอะก็จะมีกล่องโฟลเดอร์อยู่แบบนี้นะคะคุณครูสามารถที่จะสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อเก็บงานก็ได้เดี๋ยวครูจีจะลองสร้างโฟลเดอร์เพราะว่าจะได้ไม่ต้องจะได้มีเนื้อหาที่เห็นได้ชัดเกี่ยวกับตรงนี้เดี๋ยวขอสร้างโฟลเดอร์แป๊บนึงคอมเมนต์เข้ามาได้นะหรือใครอยากที่จะออกทีวีด้วยกันนะครับออกทีวีอีกแล้วออกอะไรนะออกตรงนี้นะครับคือออกไลฟ์ด้วยกันครับก็แชทมาเลยนะครับฟังแชทของผมก็ได้นะครับแชทของผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนว่ามีข้อความเพื่อนที่ไม่รู้จักได้ไหมมีตอนนี้มีแต่ข้อความนักเรียนเลยนะครับว่าจำรหัส Google ไม่ได้คุณครูช่วยหนูด้วยนะครับคุณครูก็ให้เข้าห้องเรียนแล้วเข้าไม่ได้นะครับลืมรหัสครับตั้งยากไปนิดนึงครับโอเคครับต่อครับครูจีครับค่ะเมื่อกี้ครูจีสร้างโอ้พอสร้างแล้วมันลงมาอยู่ข้างล่างครูจีสร้างให้ตัวตัวโฟลเดอร์สร้างโฟลเดอร์ตัวใหม่เพื่อแล้วก็เปิดขึ้นมาเพื่อให้มันว่างอันนี้คือยังไม่ได้สร้างอะไรค่ะครับทีนี้คุณครูอาจจะสร้างโฟลเดอร์หรือไม่สร้างก็ได้แล้วแต่อันนี้คือต้องการเก็บงานเป็นสัดส่วนก็เลยลองสร้างให้คุณครูดูเผื่อบางท่านจะได้ทบทวนเรื่องโฟลเดอร์ไปด้วยนะคะก็มาที่ใหม่ตรงนี้นะคะมาที่ใหม่คุณครูก็มาที่สไลด์ตรงนี้นะคะทีนี้มาตรงสไลด์คุณครูก็คลิกเข้าไปการคลิกเข้าไปไอคอนสีเหลืองๆส้มๆเนาะสีเหลืองค่ะสีเหลืองนะเหลืองโอเคครับสีเหลืองเพื่อออกข้อสอบการคลิกเข้าไปตรงนี้เราจะได้สไลด์เปล่า
แบบนี้นะคะไม่มีอะไรเป็นสไลด์ว่างๆอันนี้คือไอคอนของ Google Slide นะคะพอมาตรงนี้ฝั่งนี้จะเป็นธีมธีมก็คือแบบที่เราจะเลือกได้นะคะเป็นรูปแบบที่เราจะทำสไลด์คุณครูจะเพิ่มตอนนี้เวลาเราเข้ามาใหม่เนี่ยเราจะได้แค่สไลด์เดียวนะคะเราได้แค่สไลด์เดียวคุณครูต้องการเพิ่มสไลด์มันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะคะปุ่มบวกการเพิ่มสไลด์นะคะปุ่มบวกอยู่ตรงนี้นะคะคุณครูก็คลิกเข้าไปการคลิกปุ่มบวกจะได้สไลด์เพิ่มนะคะการเพิ่มสไลด์ทำได้หลายแบบนะคะคุณครูคลิกปุ่มบวกมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆหรือเราจะมาคลิกที่ใต้สไลด์ตัวที่เราต้องการจะเพิ่มหรือต้องการจะแทรกคุณครูคลิกแทรกถ้าเราจะแทรกสมมุติตรงนี้ก็แค่กดปุ่ม Enter นะคะคุณครูจะได้สไลด์เพิ่มนี่คือวิธีลัดอีกแบบหนึ่งหรือถ้าเป็นตรงนี้คือเราคลิกปุ่มบวกหรือเราจะแทรกตรงไหนก็คลิกตรงนั้นแล้วก็กด Enter ไปเลยนี่เป็นวิธีการเพิ่มสไลด์ถ้าเราจะ copy ล่ะครับจะ copy สไลด์แรกสมมติว่าทำสไลด์แรกแล้วตัวหนังสือถูกใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยวางตัวหนังสือถูกใจแล้วก็คลิกขวาเลยค่ะครับคัดลอกค่ะครับคัดลอกครับเผอิญมันไม่มีข้อมูลเนาะก็เลยอาจจะมองตอนเดียวลองเติมข้อมูลลองที่เป็นความก็ได้ครับเดี๋ยวค่อยอธิบายครับเสร็จสมมติว่าเราจะทำเรื่องบทเรียนอะไรบทเรียนเรื่องไพ่โซเชียลสมมติเราจะสอนนักเรียนอย่างเงี้ยค่ะการพิมพ์ข้อความก็พิมพ์ปกตินะคะคุณครูพิมพ์ในกล่องจะมีกล่องข้อความขึ้นมาแบบนี้อันนี้หัวข้อหลักหัวข้อย่อยสมมติพิมพ์ตัวอีกนิดนึงลักษณะแบบนี้ก็จะปรากฏแบบนี้เราสามารถคัดลอกคลิกขวาคัดลอกคัดลอกคือต้นฉบับจะอยู่ที่เดิมนะคะเราต้องการเพิ่มตรงนี้สมมติก็วางมันก็จะได้2ก็เกิด2อันก็หมายว่าเกิด2อันคัดลอกแบบนี้คือการคัดลอกหรือถ้าเราจะย้ายก็เอาเมาส์ชี้ย้ายตำแหน่งสไลด์ตอนนี้เราจัดการที่สไลด์เลขตรงนี้นะคะมันก็เหมือน PowerPoint เหมือนกันเลยกดเมาส์ค้างลากปล่อยใช้การลากปล่อยนะคะถ้าเราจะลบผมถามนิดนึงว่า PowerPoint สมมติว่าเราจำเป็นไหมต้องไปนั่งคลิกเองหรือว่าเราเอาลิงก์ไปให้เด็กก็คลิกเองได้คือมันมีเมนูควบคุมได้ใช่ไหมหมายความมันเหมือนอีบุ๊กตัวหนึ่งใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ก็คือเราไปกดดูได้นะครับค่ะแต่เด็กแก้ไขไม่ได้ใช่ครับถ้าเราจะลบเนาะสมมุติเราจะลบสไลด์3เราจะลบสไลด์3นะคะเราไม่เอาละสไลด์นี้ก็คลิกขวาแล้วก็ลบหรือตัดทิ้งก็ได้แต่ถ้าตัดคือมันยังจำอยู่แต่ถ้าลบไปเลยก็คือทิ้งไปเลยก็ลบแบบนี้นะคะก็คือลบมีย้ายมีคัดลอกมีลบนะคะอันนี้ก็คือการจัดการสไลด์เบื้องต้นนะคะทีนี้ในตัวสไลด์เนี่ยในสไลด์คุณครูเวลาคลิกตรงปุ่มบวกนะคะจะได้สไลด์เพิ่มแต่ถ้าคลิกตรงปุ่มตัวนี้นะคะปุ่มลูกศรชี้ลงหัวลูกศรชี้ลงที่อยู่ข้างๆบวกมันจะมีส่วนเสริมของสไลด์ขึ้นมาส่วนเสริมบางทีเราต้องการรูปแบบอื่นเวลาเราเพิ่มต้องการเพิ่มแต่ไม่ต้องการรูปแบบเดิมเราก็มาเลือกตรงนี้ได้นะคะสมมติว่าเอาแบบนี้เนี่ยค่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะคะเพิ่มแบบเปลี่ยนแบบใหม่ความหมายตรงนี้นะคะอันนี้คือการจัดการสไลด์เบื้องต้นทีนี้ถ้าคุณครูต้องการรูปแบบเราจะไม่ออกแบบเองก็จะมีแบบสำเร็จอยู่ฝั่งนี้นะคะปกติเวลาเราเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันจะเปิดธีมมาให้เราเลยคุณครูก็ลองเลื่อนดูตรงนี้นะคะมันจะมีธีมให้เราเลือกแต่มันจะไม่เยอะเท่ากับ PowerPoint ค่ะคือของ Google เนี่ยถ้าเราสังเกตของบริษัท Google นะครับลักษณะของ Google เขาเหมือนเป็นมาตรฐานว่าทำอะไรให้เรียบง่ายที่สุดเห็นโลโก้ Google ไหมเวลาเราเปิดมาเรียบง่ายสีพื้นไม่มีเงาอะไรเลยทำไมนะครับเพราะเขาต้องการความรวดเร็วมากกว่าและเขาก็ใช้เท่าที่จำเป็นจริงนะครับดังนั้นไอ้หวือหวาสวยๆงามๆเอฟเฟกต์เยอะๆต้องไปที่ PowerPoint น
นะครับแต่ว่าถ้าตัวนี้ก็คือใช้บนออนไลน์เขาก็จะจำกัดอยู่นิดนึงครับผมคือช่วงนี้บางทีเราต้องมาใช้ตัวนี้เพราะว่าเราต้องการส่งไปให้เด็กได้เปิดดูเนาะเราก็ถ้าเราจะเปิดดูในลักษณะที่ทำกับสไลด์อะเป็นสื่อสไลด์ให้เด็กเขาดูเองได้ครับเราก็มาเลือกธีมสมมติว่ารู้สึกครูจีอาจจะชอบธีมนี้สีมันสดใสเหมาะกับเด็กลักษณะแบบนี้เราเลือกธีมตรงนี้อาจจะนี่เดี๋ยวลบออกตัดทิ้งไปลักษณะแบบนี้นะคะนี่อยากได้สไลด์ว่างก็ย้ายเพิ่มขึ้นมาอันนี้คือรูปแบบถ้าเราไม่ชอบแบบนี้เราก็เลือกแบบใหม่ก็ได้เลือกแบบใหม่แต่สมมติว่าเราจะเอาแบบนี้ก็ปิดธีมนี้ลงไปเราเลือกแบบได้แล้วเราจะเอาแบบนี้นะคะส่วนของการพิมพ์ข้อความมันจะมีเวลาเราแทรกสไลด์มันจะมีข้อความขึ้นมามีกล่องให้เราพิมพ์ข้อความแบบนี้นะคะสมมติว่าเราอาจจะพิมพ์การจัดการข้อความก็เป็นปกติค่ะก็คือพิมพ์นะคะพิมพ์ลงไปนะตรงนี้จะเป็นกล่องข้อความจะทำเป็นตัวหนาก็ตรงนี้ตัวเอียงใส่สีสันอันนี้เป็นปกติเหมือนกับด็อกเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นตัวที่เราจะทำไฮไลท์แต่การเพิ่มขนาดนะการเพิ่มขนาดจะอยู่ตรงนี้นะคะจะแตกต่างนิดนึงตอนนี้ขนาดก็คือ30นะขนาดตัวอักษร30พอยต์มันมีเครื่องหมายบวกบวกลบเพิ่มลดกับเพิ่มลบคลิกปุ่มลบคลิกไปถ้าเหมือน Word ก็คือตัว A ใหญ่ A เล็กอ่ะครับตรงค่ะนี่เราก็คลิกขยายนี่คือส่วนตรงนี้ก็เป็นแบบอักษรก็หลักการเดียวกันนะคะก็หลักการเดียวกันตรงนี้ก็คือพิมพ์ข้อความปกตินะคะถ้าเราอยากได้เป็นตัวเลขนำหน้าลำดับก็คลิกปุ่มตรงนี้ถ้าเราอยากได้เป็นลักษณะเหมือนสัญลักษณ์ก็ปุ่มตรงนี้เวลาเราพิมพ์ข้อความนะคะลักษณะแบบนี้นี่ก็สามารถจัดรูปแบบข้อความได้เป็นปกติเหมือนด็อกเหมือนเราใช้ Word ทั่วไปนะคะทีนี้สไลด์นี้เดี๋ยวขอขยับมาสไลด์นี้สไลด์นี้เลื่อนขึ้นมาถ้าเราจะแทรกรูปภาพรูปภาพก็เหมือนด็อกนะคะเดี๋ยวสมมติว่าจะแทรกรูปภาพตรงนี้เดี๋ยวจะลบกล่องข้อความออกวิธีลบกล่องข้อความถ้าเราไม่จำเป็นต้องใช้เราก็ลบออกได้คุณครูก็ปาดคลิกเมาส์ค้างปาดอย่างเงี้ยค่ะปาดคลุมแล้วก็กดปุ่ม delete บนแป้นพิมพ์กล่องก็หายไปนะคะการแทรกรูปภาพก็มาปุ่มนี้เลยก็ได้หรือเมนูแทรกนะคะเมนูแทรกรูปภาพก็เหมือนกับด็อกนะคะคุณครูเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันก็ลองแทรกรูปภาพมาถ้าเราจะเอาภาพจากคอมพิวเตอร์ก็เลือกตรงนี้นะคะเช่นลองดูภาพจากคอมพิวเตอร์ picture สมมุติสมมุติเป็นภาพนี้ลักษณะแบบนี้นะคะก็ลากเปลี่ยนตำแหน่งได้ปกติย่อขยายได้ปกติค่ะก็ลักษณะแบบนี้นะคะนี่คือการแทรกรูปภาพนะคะก็แต่ถ้าเราจะแทรกเดี๋ยวขอเพิ่มสไลด์อันหนึ่งถ้าเราจะแทรกรูปภาพจากอินเทอร์เน็ตมันก็ทำได้หลายแบบเช่นคุณครูไปค้นก่อนไปค้นเราอาจจะไม่ได้ไปดูคำสั่งแทรกของสไลด์เลยก็ได้สมมุติเราจะค้นเป็นจะค้นว่าโควิด19สมมุตินะคะค้นรูปเนี่ยนะคะก็จะมีรูปเนี่ยสมมติคุณครูจะเอารูปนี้ครูก็คลิกขวาคัดลอกรูปมาที่สไลด์มาแล้วก็วางแบบนี้เลยวางได้เลยวางได้เลยปกตินี่คือเราทำแบบปกติที่เราชินน่ะก็คือเปิดแล้วก็คลิกขวาก็ปี้มาวางก็ได้ลักษณะไม่ต้องเซฟข้ามอย่างนี้หรอครับไม่ต้องเซฟลงเครื่องครับไม่ต้องคือก็ปี้มาวางได้เลยหรือจะมาตรงนี้ตรงนี้ค้นเวฟก็เหมือนเมื่อกี้ค้นเวฟเหมือนกันสมมติเอาคำนี้มันก็จะได้ออกมาเหมือนกันค่ะ
ครับเอารูปนี้ก็คลิกลากมาปล่อยหรือคลิกแล้วก็คลิกปุ่มแทรกข้างล่างใช้ได้เหมือนกันก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลเนาะว่าเราสะดวกแบบไหนแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นความคิดของตัวเองนะเรามักจะชินไปค้นเน็ตข้างนอกแล้วเราก็มาวางนะแต่จริงๆเราก็ใช้ตรงนี้ก็ได้มีคุณครูบางท่านถามว่าถ้าเราเอารูปมาใส่แล้วเนี่ยเราจะอ้างอิงยังไงเราจะเอาที่อยู่ภาพยังไงนะมีคุณครูถามมาถ้าเราจะอ้างอิงก็ถ้าเราจะเอาลิงก์ของภาพนะเราก็คลิกขวาค่ะคลิกขวาแล้วมันจะมีคำสั่งตัวนี้นะคะคัดลอกที่อยู่รูปภาพตรงนี้นะคะถ้าคุณครูจะเอา URL ของภาพมานะคะสมมติเราก็คัดลอกที่อยู่รูปภาพกลับมาที่งานคลิกขวาแล้วก็วางเนี่ยนี่คือลิงก์ของภาพตัวนี้นะคะสมมุติว่าคุณครูอยากอ้างอิงแล้วก็เอาอ้างอิงได้ลักษณะแบบนี้นะคะหรือไอ้ URL ตัวนี้ก็คือ URL ตัวนี้เราก็สามารถที่จะมาตรงนี้นะคะเดี๋ยวลบตัวนี้ออกถ้าเราจะแทรกภาพแทรกภาพโดยใช้ URL อ่ะเนี่ยตัวนี้แล้วก็วางที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้อ๋อค่ะคือเหมือนกันเนี่ยแล้วเราก็แทรกเข้าไปครับค่ะก็นี่คือเกี่ยวกับการแทรกภาพก็ทำได้หลายรูปแบบแล้วแต่ความสะดวกหรือความถนัดของแต่ละบุคคลเนาะบางทีเราชินกับวิธีไหนเราก็ใช้วิธีนั้นนะคะอันนี้เกี่ยวกับรูปภาพต่อไปถ้าเป็นเรื่องของการแทรกเดี๋ยวขอเพิ่มสไลด์ตรงนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องของการแทรกวิดีโอตัวอย่างได้ใช่ไหมครับแทรกวิดีโอได้นี่คือจุดต่างจากด็อกเนาะเคยมีคุณครูถามรอบที่แล้วว่าด็อกแทรกวิดีโอได้ไหมแทรกให้เป็นฉายแบบวิดีโอไม่ได้แต่แทรกเป็นลิงก์ได้แต่ในสไลด์สามารถแทรกวิดีโอได้เลยนะคะคุณครูก็สมมติเราจะใส่วิดีโอตรงนี้ก็มาที่แทรกแล้วมีวิดีโอนะคะคลิกคำสั่งวิดีโอรู้สึกจะคล้ายๆกับ PowerPoint ตัวนี้นะคะตรงนี้แทรกแล้วก็วิดีโอตรงนี้นะคะคุณครูก็อาจจะไปค้นพิมพ์ชื่อวิดีโอเราจะค้นเรื่องสมมติเอาเรื่องรู้ทันโซเชียลก็คลิกปุ่มค้นก็จะมีวิดีโอออกมาแบบนี้คุณครูก็เลื่อนดูนะคะเลื่อนดูจริงๆการเอาวิดีโออะไรก็ตามมาแทรกเพื่อเป็นสื่อให้นักเรียนได้เรียนน่ะคุณครูควรจะดูให้จบก่อนนะดูให้จบอันนี้เราก็สมมติเราจะใช้วิดีโอตัวนี้รู้เท่าทันสื่อโซเชียลคุณครูก็คลิกเลือกแล้วก็มาคลิกปุ่มข้างล่างนะคะปุ่มเลือกอยู่ด้านล่างคลิกลงไปวิดีโอก็ขยับได้เหมือนภาพนะคะขยับได้เหมือนภาพปกติแบบนี้ตรงนี้เป็นภาพตัวอย่างก็จะปรากฏมาฝั่งนี้คุณครูอาจจะลองเพลย์ดูไม่ว่าใครจะโพสต์รูปทีนี้ในการแทรกวิดีโอเนี่ยบางทีวิดีโอบางตัวที่เราแทรกมาบางทีไตเติ้ลมันยาวเนาะไตเติ้ลมันยาวเวลาเราจะให้เด็กดูมันไม่ถึงจุดที่เราต้องการให้เด็กดูสักทีเราก็สามารถที่จะกำหนดก็ได้ว่าจะให้วิดีโอเริ่มแสดงที่จุดไหนนะเริ่มต้นตรงไหนคุณครูก็ทำได้ด้วยเหรอครับทำได้คุณก็มาดูที่ตรงนี้มาดูก่อนก็ตามแต่อย่าต้องก่อนเข้าไปกดไลค์ทุกอย่างสมมติจะตั้งค่าทุกสมมติว่าเราดูมาแล้วโอ้ยเรื่องที่เราต้องการให้เด็กดูนะอยู่ประมาณนาทีที่ 2.25 เนาะเราก็มาตรงนี้เราก็มากำหนดตรงนี้เลยอันนี้ดีมากเลยครับดีมากเลยคือกำหนดจุดเริ่มให้ฉายให้เด็กดูได้2ก็เอาสัก25สมมตินี่จุดเริ่มต้นสังเกตมันก็เวลาเราจะดู
นี้เวลาเรากำหนดเสร็จเราสามารถกำหนดจุดสิ้นสุดก็ได้นะสมมติดูถึงแค่5 05โคลอน00ลักษณะแบบนี้นี้เวลาเราจะเอา PowerPoint เอาสไลด์ตัวเนี้ยไปโพสให้เด็กดูเราสามารถกำหนดตรงนี้ได้ว่าเวลาที่สไลด์มาถึงหน้าจอเนี้ยจะให้เปิดวิดีโอเลยไหมถ้าให้เล่นเลยก็คือคลิกตรงนี้นะคะคลิกตรงนี้เล่นอัตโนมัติเล่นอัตโนมัติคือพอฉายมาถึงหน้าจอนี้ปุ๊บวิดีโอเปิดเลยนะคะวิดีโอเปิดถึงสไลด์ถึงสไลด์ตัวนี้ใช่ไหมใช่ถึงสไลด์ตัวนี้แล้วก็เปิดตรงไหนเปิดจุดตรงนี้ไม่ได้เปิดตั้งแต่สตาร์ทนะคะอาจจะช่วงให้เด็กดูดูแค่นี้เรื่องที่เราต้องการให้เด็กดูมีแค่นี้เราก็กำหนดจุดเวลาเริ่มต้นกับเวลาสิ้นสุดถ้าจะให้เล่นเลยก็คือติ๊กตรงนี้นะแต่ถ้าเอาไว้ให้เด็กคลิกดูเองก็ไม่ต้องติ๊กตรงนี้นะคะโอเคนะคะตรงนี้อันนี้จะติ๊กให้เล่นเลยนะคะเดี๋ยวลองฉายสไลด์นี้ดูตรงนี้นะคะเวลาเราจะให้แสดงผลแบบดูเต็มจอก็คลิกตรงดูสไลด์งานข้างบนตรงนี้นะคะไหวในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คมันจะไปกระโดดไปเริ่มไม่ว่าจะมีใครคอมเมนต์รีทวีตหรือว่ากดไลค์และเมื่อไหร่ที่ประมาณอย่างนี้นะคะประมาณอย่างนี้เรื่องของการแทรกวิดีโอค่ะฟังเด็กนี่จะเห็นหน้าตายังไงครับสมมติว่าครูเอาไปใส่ที่เดี๋ยวครูจะสาธิตอยู่ใช่ไหมว่าเอาไปใส่ที่ Google Classroom Classroomใส่ลิงก์ไปแล้วเราสมมติว่าเราเป็นนักเรียนเราเปิดลิงก์นี้เข้ามาคงไม่ได้มองเห็นตัวสไลด์แก้ไขไม่ได้เนาะเดี๋ยวจะทดลองดูก็ได้นะทดลองดูก็ได้ครับผมแต่อันนี้เดี๋ยวโอเคเนาะคุณสามารถเอาไปโพสต์ในตัวเฟซด้วยก็ได้ถ้าเรายังมีห้องแค่เป็นเฟซก็ไปโพสต์ในเฟซก็ได้แต่เราจะต้องเขาเรียกว่าลองดูเลยก็ได้ถ้าเราจะไปโพสต์เขาเรียกว่าการเผยแพร่คุณครูเอาไปเผยแพร่คุณครูก็ถ้าคุณครูจะต้องการเอาไปโพสต์นะคะไปโพสต์บนสื่อให้เด็กเขาได้ดูก็มันจะมีเมนูไฟล์ตรงนี้นะคะเมนูไฟล์แล้วก็มาที่ด้านล่างก็คือเผยแพร่ไปยังเว็บครับค่ะข้างล่างตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะคุณครูก็ลองออกมาลองดูเลยก็ได้ค่ะไฟล์แล้วก็มาเผยแพร่ไปยังเว็บก็จะได้หน้าจอแบบนี้นะคะสไลด์จะถูกกำหนดให้เล่นแบบอัตโนมัติทุก3วิอันนี้เราตั้งค่าได้เราตั้งค่าได้ว่าเราจะให้สไลด์แต่ละสไลด์สลับกันใช้เวลาเท่าไหร่นะคะใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้จะเอาเป็นค่าเบื้องต้นก็คือ3วิไว้ก่อนเวลาสไลด์โชว์ออกมานะคะเวลาสไลด์โชว์ออกมาจะให้เริ่มต้นแสดงสไลด์เลยไหมเวลาเด็กคลิกเข้าไปจะให้แสดงสไลด์เลยไหมแล้วก็เวลาแสดงจบแล้วจะให้วนซ้ำไหมวนลูปหมายถึงว่าวนใช่คือสไลด์หนึ่งไปถึงสไลด์สุดท้ายแล้วก็พอถึงสไลด์สุดท้ายก็วนมาสไลด์หนึ่งใหม่คือจะแสดงแบบวนก็ได้นะคะก็เราจะโดยเอาลิงก์ตัวนี้เราคลิกตรงเผยแพร่ค่ะตรงนี้แล้วก็คลิกปุ่มตกลงแบบนี้แล้วเราก็เอาลิงก์ตัวนี้ค่ะคัดลอกลิงก์ตัวนี้เราอาจจะไปโพสต์ใน Facebook เดี๋ยวลองโพสต์บน Facebook เผื่อคุณครูมีกลุ่ม Facebook นะคะเดี๋ยวลองดูง่ายๆถ้าเราทำบน Facebook อันนี้ลองเปิด Facebook กลุ่มของนักเรียนแต่ความจริงก็โพสต์ไอ้ตัวสไลด์อันนี้ครูจีทำเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมการสอนไว้ใช่ใช่ครูจีก็เตรียมก็อย่างตัวนี้ก็โพสต์แล้วโพสต์ให้เด็กดูครับค่ะนี่โอ้แต่เมื่อกี้รู้สึกว่าลืมพาคุณครูตั้งชื่อสไลด์ตั้งแต่เริ่มต้นอ๋อมันก็เลยว่าสไลด์ไม่มีชื่อใช่ไหมครับมันยังคงเป็นสไลด์ไม่มีชื่อมันก็ใช้หลักการเดียวกับด็อกนั่นแหละค่ะกลับไปตั้งใหม่ก่อนก็ได้ครับกลับไปตั้งใหม่กลับไปก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะเป็นสไลด์ไม่มีชื่อเรียนสับสนครับผมโอเคยกนี้นะคะพอเราคลิกเนี่ยหัวข้อเนี่ยกระโดดขึ้นมาเลยหัวข้อถ
้าเรามาพิมพ์ข้อความที่สไลด์แรกก่อนกระโดดมาแต่ถ้าคุณครูจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ก็แก้ลงไปตอนนี้สไลด์คือภายโซเชียลมันจะตรงก็คือมันคิดว่าไอ้ข้อความแรกอ่ะข้อความแรกที่พิมพ์บนสไลด์แรกคือชื่อแน่นอนครับค่ะแต่เราก็เปลี่ยนได้เราก็เปลี่ยนได้ครับโอเคเนาะเดี๋ยวลองเผยแพร่ใหม่เผยแพร่ไปทางเว็บโอเคทุก3นาทีเผยแพร่อยู่แล้วทุก3นาทีหมายถึงอะไรครับทุก3วินาทีก็คือสไลด์มันจะสลับ1 2 3เนี่ย1 2 3เปลี่ยนสลับเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วถ้าผมอยากคุมเองนี่ก็ได้ใช่ไหมครับหมายความว่าต่อให้นับ1 2 3แต่อยากหยุดได้ใช่มั้ยอยากหยุดอะไรเงี้ยถ้าเราไปคลิกเดินหน้าเองนี่มันจะหยุดไอ้ระบบอัตโนมัติตรงเนี้ยเราตัวเองครับเหมือนรถแบบออโต้แต่ว่าถ้าคนไปแตะต้องอย่างเงี้ยมันก็จะแมนนวลโอเคครับค่ะแล้วก็คัดลอกตัวไปเราอาจจะมาโพสต์ตรงนี้ใครที่มีคอมเมนต์ก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าเสียงชัดหรือไม่ชัดนะครับเราใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า StreamYard นะครับ StreamYard ก็ไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรเลยครับก็ใช้ลิงก์ธรรมดานะครับก็ลองดูครับลองดูสามารถจัดรายการเหมือนอย่างนี้ได้ใครที่อยากเข้ามาแชร์นะครับก็แชทมาบอกก็ได้นะครับผมเชิญชวนไปหลายท่านนะครับแต่ไม่มีท่านใดว่าช่วงนี้มาอยู่ครับบอกว่ามาอยู่เป็นเพื่อนหน่อยไม่รู้จะคุยอะไรกันนะครับก็เงียบเหงาคุณครูเข้าไปสอนกันหมดแล้วครับก็ไม่มีใครตอบรับเลยครับเหมือนจะเงียบๆอย่างนะครับโอเคครับอ่ะได้ลิงก์มาแล้วแปะแล้วแปะมันก็จะขึ้นตัวนี้มาขึ้นภาพตัวอย่างเนาะทีนี้ลิงก์ตัวนี้ถ้าเกะกะก็ลบออกได้เราอาจจะใส่แล้วลบออกได้ขอให้มีไอ้ตัวนี้ขึ้นมาให้มีตัวอย่างขึ้นมาก่อนครับแล้วเราก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการสื่อสารกับนักเรียนไปใช่ไหมครับค่ะครับศึกษาตามสไลด์นี้อ่ะสมมุติง่ายๆนะศึกษาแล้วก็บอกว่าจะมีสอบนะอะไรเงี้ยนะหรือว่าจับประเด็นให้ได้หรือว่าให้เขียนข้อความสำคัญคีย์เวิร์ดอะไรลงไปสรุปลงเขียนสรุปส่งในช่องส่งในกล่องความคิดเห็นสมมติอย่างนี้นักเรียนดูแล้วเดี๋ยวเราจะโพสต์ลงไปโพสต์เลยค่ะเด็กๆดูอยู่ไงเด็กๆน่าจะสแตนบายอยู่ใช่ไหมตอนนี้อู้งานมาแล้วงานมาแล้วเดือดร้อนเด็กๆงงโอเคครับโอเคครับเด็กๆเขาก็พยายามนะเขาก็จะเอ๊ะอะไรเขาก็พยายามอยู่ครับโอเคครับโอเคแต่ว่ารู้สึกตัวนี้จะไม่ได้โชว์เป็นภาพตัวอย่างอ๋อแต่ตัวโพสต์ก่อนหน้านี้เป็นตัวอย่างหรือเป็นภาพของตัวนั้นโพสต์คือมันโพสต์ก่อนขึ้นคือมันเป็นอย่างนี้บางครั้งต้องรอจังหวะมันด้วยครับบางครั้งต้องรอหมายความว่าเขาประมวลของเราสักนิดหนึ่งแล้วเขาก็ค่อยดูภาพให้แล้วก็ค่อยมาขึ้นค่อยขึ้นใช่ครับผมสังเกตอย่างนั้นนะถ้าเร็วไปเนี่ยมันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่บางทีต้องใช่ต้องรอนิดนึงบางทีก็ต้องลงทุนโพสต์เรื่องเดิมโพสต์ใหม่เพื่อให้ได้ภาพตัวอย่างที่เราต้องการแต่จริงๆมันจะขึ้นมาแบบนี้ล่ะเดี๋ยวลองคลิกเข้าไปตรงนี้จริงๆจริงๆภาพมีผลต่อการคลิกของนักเรียนนะครับผมบอกอย่างนี้คือภาพเนี่ยถ้าเป็นข้อความธรรมดามันจะเลื่อนเวลาเด็กเขาเลื่อนบางทีเขาไม่ได้สนใจนะครับบางทีเขาไม่ได้สนใจแต่ถ้ามีภาพสะดุดตาเขาจะหยุดกึ๊กเลยเลื่อนเฟซบุ๊กไปปั๊บอ้าวมีภาพหยุดใช่ใช่ดังนั้นถ้ามันไม่มีภาพจริงๆอ่ะก็ไปจับภาพมาโพสผมคิดอย่างนั้นนะครับความรู้ความเข้าใจส่วนตัวผมคือภาพมีผลครับภาพมีผลต่อการเร้าความสนใจของผู้เรียนครับห้องมีปุ่มอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะมีปุ่มควบคุมอยู่ด้านล่างถ้าเกิดเราปล่อยให้เลื่อนไปมันก็จะไปเองแต่ถ้าเรามาสกิดปุ่มเนี่ยมันก็จะทำตามที่เราควบคุมครับผมลักษณะแบบนี้ทีนี้ถ้าเราดูเมื่อกี้ในการเผยแพร่แบบนี้อาจจะไม่เหมาะกับสไลด์ที่มีวิดีโอเนาะเพราะมันมีการตั้งเวลาเราจะต้องมาควบคุมเองก็
ถ้าเป็นการเผยแพร่แบบนี้บน Facebook น่าจะเหมาะกับสไลด์ที่เป็นเนื้อหาทั่วๆไปนะคะก็เวลาเด็กดูก็จะเจอหน้าจอเป็นแบบนี้เหมือนกันเวลาเด็กคลิกเปิด Facebook เข้ามาโอเคนะคะค่ะเดี๋ยวกลับมาคืนตรงนี้พอเราเผยแพร่เสร็จเราก็คลิกกากบาทปิดลงไปคือข้อดีของมันใส่ YouTube เนาะอืมค่ะทีนี้ถ้าเราทำสไลด์นะคะอันนี้การว่าด้วยเรื่องของการแทรกวิดีโอนะถ้าคุณครูอยากให้นักเรียนดูวิดีโอก็ใช้หลักการแบบนี้ได้แต่ต่อไปก็แต่ถ้าคุณครูอยากให้นักเรียนทำงานนักเรียนทำงานหรือคุณครูทำคลิปอาจจะสอน2คนอยากให้คุณครูอีกท่านหนึ่งมาช่วยหรือครูจีทำสไลด์ตัวนี้ครูจีทำไม่ได้ครูนรินทร์มาช่วยดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยดูสไลด์ตรงนี้ได้หน่อยก็คือเราสามารถที่จะแชร์สไลด์เราไปให้เพื่อนช่วยทำได้นะคะหรือคุณครูจะประยุกต์ใช้เป็นแชร์สไลด์ออกไปเพื่อให้เด็กทำงานส่งนักเรียนไปเซิร์ชเรื่องนี้มาแล้วก็สรุปคนละสไลด์ก็ได้โดยคุณครูทำสไลด์บ้างไปนี่คือการนำไปประยุกต์ใช้งานนะคะครับตามเลขที่ว่างั้นเถอะเลขที่1เธอสไลด์ที่1 + 1มั้ยฮะไอ้ตัวแรกมันเป็นหัวข้อแล้วค่ะ okay, เดี๋ยวจะให้ครูดูตัวอย่างเนาะเพื่อจะได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นครับดูตัวอย่างที่ลองทำไว้นิดนึง Google Slide สมมุติอันนี้เป็นการเอาไปอีกตัวนึงคำศัพท์คนละคำสมมติแบบนี้อันนี้เป็นตัวอย่างให้กับคุณครูตัวอย่างง่ายๆที่ถ้าคุณครูไม่ได้ทำสไลด์เพื่อเป็นสื่อการสอนแต่เป็นการมอบหมายงานนักเรียนก็ได้นะคะเช่นทำเป็นให้นักเรียนวิชาภาษาอังกฤษม.1 นะจะให้นักเรียนค้นคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงสมมตินะคะก็คุณครูก็ทำสไลด์แบบนี้คุณครูก็นี่เป็นชื่อเรื่องนะคะก็เป็นคำชี้แจงนักเรียนไปอันนี้เป็นตัวอย่างเช่นต้องการให้นักเรียนหาภาพ1ภาพแล้วก็พิมพ์คำศัพท์ภาษาอังกฤษมาภาษาไทยยังไงภาษาอังกฤษยังไงแล้วก็มีชื่อชั้นเลขที่นักเรียนตรงนี้คุณครูก็ทำเป็นตัวอย่างพอสไลด์ต่อไปก็เป็นสไลด์ว่างแล้วก็มี1ก็คือเลขที่1อย่างเงี้ยอ๋อใส่เลขที่ให้เขารู้เลยใส่เลขที่เอาไว้คือเราจะไม่ได้ยึดไอ้ตัวเลขข้างหน้าเพราะว่าเราใช้ไปแล้ว2สไลด์โดยเด็กจะงงตรงเนี้ยเด็กจะงงอันนี้คุณครูก็มาใส่เลขที่ตัวสไลด์มันจะมีจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราต้องการทำอะไรที่เหมือนกันในทุกๆสไลด์อ่ะให้คุณครูทำต้นแบบให้ได้ก่อนเช่นเราต้องการแบบนี้ที่มีเลขที่ตรงนี้หรือเมื่อกี้ลืมสมมติเราจะเอาชั้นมาด้วยเอาชื่อมาด้วยครับสมมติเราก็วางก่อนมันก็เป็นการเรียนแบบcollaborate นะครับก็คือเรียนแบบร่วมมือใช่ไหมครับร่วมมือก็คือให้นักเรียนทุกคนเนี่ยระดมหาคำศัพท์แต่รับผิดชอบคนละหนึ่งเป็นห้องไปหรือไม่ก็อย่างนี้ก็ได้ครับเช่นในกลุ่มหนึ่งมีอยู่5คนเรียนแบบเขาเรียกอะไรเรียนแบบอะไรนะแบบร่วมเรียนแบบจิ๊กซอครับหมายถึงเรียนแบบจิ๊กซอก็คือมีอยู่5คนสมาชิกแต่ละคนก็ไปเรียนเรื่องตัวนี้อีกคนหนึ่งก็ไปเรียนเรื่องนี้แล้วกลับมานั่งเป็นกลุ่มเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็ทุกคนก็สรุปเนื้อหาแล้วก็ไปช่วยกันทำสไลด์เป็นแล้วก็ค่อยออกไปอภิปรายอย่างเงี้ยมันก็น่าจะโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคือว่าตัวอย่างนี้เป็นการทำทั้งห้องคำศัพท์คุณครูก็ทำสไลด์ต้นแบบในการเสร็จสมมติว่านี่เป็นสไลด์ต้นแบบคุณครูก็คลิกขวาคัดลอกแล้วก็คลิกแล้วก็วางไปเรื่อยๆจนครบสมมติว่ามีนักเรียนอยู่20คนก็แล้วค่อยมาไล่แก้ตรงนี้เอาเลขที่ไล่ตรงนี้เอาอย่างเงี้ยค่ะหลักการนะคะหรือสามารถแบ่งกลุ่มเด็กสมมติว่าแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มละ5คนคุณครูก็ทำไฟล์ตัวนี้เป็น5เป็น5ไฟล์แรกแชร์ออกไปไฟล์ที่2แล้วก็ให้เด็กแต่ละกลุ่มมาช่วยกันก็ได้แต่ตัวนี้ทำเป็นลักษณะแบบนี้วิธีการแชร์นะคะวิธีการแชร์ดูดีๆครับจริงๆมีประโยชน์มากตอนแรกผมว่าหัวข้อนี้มันจะมีประโยชน์ตรงไหนจริงๆก็มีประโยชน์มากมีประโยชน์มากอันนี้จะเป็นไปประยุกต์
ประยุกต์ใช้งานคือเอาไปให้เด็กทำงานมาส่งเราใช่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 แทนที่ตอนนี้เห็นบ่นเรื่องว่าต้องโรเนียวต้องปิ้นนู่นนี่นั่นแต่ว่าเอ้ยไม่ต้องก็ได้นะครับแต่ว่าน้อยๆเนี่ยเราให้เด็กทำได้ครับหรือสรุปก็ได้เป็นคนละสไลด์ก็นักเรียนศึกษาเรื่องนี้ค้นอินเทอร์เน็ตแล้วก็สรุปลงคนละสไลด์คนละสไลด์มันก็จะดีอย่างนี้ด้วยครับก็คือไม่มีการลอกกันละเพราะว่าฉันหัวข้อฉันที่ได้รับมันก็ไม่เหมือนเพื่อนอีกคนหนึ่งอย่างแน่นอนใช่ไหมครับว่ามันจะไปลอกบทนำมันก็ไม่ได้นะอันจะไปลอกตรงนั้นก็ไม่ได้มันก็ต้องมีความแตกต่างกันโอเคครับค่ะทีนี้คุณครูดูวิธีการแชร์คุณครูมาคลิกตรงนี้นะคะคลิกตรงนี้ปุ่มแชร์อยู่ทางที่เดิมๆนี่มันมาแบบใหม่แล้วนะมันมาแบบใหม่แล้วต้องดูดีๆพอแชร์ตรงนี้นะคะคุณครูจะเห็นว่าเจ้าของคนนี้คือเจ้าของแต่เผอิญว่าครูจีได้ลองแชร์มาหาครูจีอีกครูจีมีหลายครูจีมีหลายครูจีนี่แชร์มาครูจีจีแต่อันนี้ถ้าเราแชร์โดยระบุเมลตรงนี้มันเป็นการแชร์แบบเจาะจงอ่ะเราต้องการจะแชร์ให้ใครก็ใส่เมลลงไปตรงนี้นะคะใส่เมลลงไปตรงนี้แล้วก็คลิกเสร็จสิ้นนะคะใส่เมลก็เช่นใส่เมลวิธีการแชร์พอมีขึ้นมาเราก็เลือกก็ได้เลือกแล้วเราจะแชร์ไปให้ใครแต่ครูจีจะแนะนำคุณครูแชร์สำหรับที่นักเรียนจะเข้ามาทำได้เลยโดยที่คุณครูไม่ต้องไปขอเมลเด็กนะเพราะว่ามันยุ่งยากนะคะเราจะแชร์แบบรับลิงก์ตัวล่างนะคะตัวนี้ถ้าใส่เมลเด็ก40คนนี่ก็ใส่จนนั่นแหละมันจะเสียเวลามันจะเสียเวลาตั้งแต่ไปขอเมลเด็กแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องมีวิธีไปค่ะถ้าคุณครูบอกว่าอุ้ยจะแชร์ได้ไงเราไม่มีเมลเด็กคุณครูมาตรงรับลิงก์แล้วก็มาที่ทุกคนหน่อยใช่ไหมครับกำหนดตรงนี้มันจะมีบอกว่าจำกัดกับทุกคนที่มีลิงก์ให้เราเลือกทุกคนที่มีลิงก์ทุกคนที่มีลิงก์แล้วมาดูข้างหลังนิดนึงตรงนี้นะคะกำหนดสิทธิ์ก็คือเราแชร์ไปเนี่ยเราแชร์ไปให้เด็กดูเฉยๆเราต้องเลือกตัวบนผู้มีสิทธิ์อ่านนั่นคือกรณีเหมือนคุณครูทำใบความรู้แล้วคุณครูจะแชร์ไปหาเด็กให้เด็กอ่านเพื่อแล้วก็ป้องกันไม่ให้เด็กเข้ามาแก้ไขใบความรู้ของคุณครูต้องแชร์แบบมีสิทธิ์แค่อ่านเท่านั้นแต่ถ้าคุณครูจะแชร์ลักษณะเหมือนกับสไลด์ตัวนี้ไปให้เด็กทำงานได้นะคุณครูก็เลือกตรงเป็นเอดิเตอร์นะคะเอดิเตอร์คือเด็กสามารถที่จะไปแก้ไขได้ทำงานได้นะคะคุณครูก็เลือกเข้าไปเสร็จแล้วก็คัดลอกลิงก์ตัวนี้ค่ะคัดลอกลิงก์ตัวนี้คุณครูก็เอาลิงก์ตัวนี้แหละไปโพสเลยในเฟซในอะไรในเฟซในสื่อในไลน์ในสื่อโซเชียลของคุณครูนะคะแล้วก็คลิกคัดลอกก่อนคลิกเสร็จสิ้นแต่การทำงานลักษณะแบบนี้ต้องย้ำเด็กนิดนึงนะคะเพราะนั้นตรงคำสั่งของครูต้องชัดเจนนิดนึงว่าไฟล์สไลด์ที่เราแชร์ไปเนี่ยเด็กทุกคนเหมือนกับเป็นเจ้าของเพราะนั้นต้องระมัดระวังนะเราต้องเคารพสิทธิซึ่งกันและกันจะไม่ไปก้าวก่ายสไลด์ของคนอื่นนะเราจะจัดการเฉพาะในส่วนที่เรารับผิดชอบเพราะว่าถ้าเกิดเด็กไปจัดการสไลด์คนอื่นมันก็จะมีผลนะคะเพราะว่าเราแชร์แบบเปิดอิสระเลยนักเรียนสามารถเข้ามาทำอะไรก็ได้แก้ไขได้มีสิทธิ์เท่าเทียมกันหมดเลยเสร็จแล้วเราก็เอาลิงก์ตัวนี้ไปมาที่เฟซอีกเด็กจะงงไหมคะสมมตินะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะบอกรับตัวอย่างด้วยนี่จะมีรูปขึ้นมาแชร์เสร็จลบตัวนี้ออกแล้วก็เราก็พิมพ์คำสั่งไปให้นักเรียนตัวนี้สไลด์เหมือนกันอยู่ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะสไลด์แต่อันนี้มองเห็นภาพแล้วเนี่ยค่ะอันนี้คนละอย่างกับการเผยแพร่นะคะเผยแพร่เหมือนกับตรงนี้ค่ะเผยแพร่คือทำไม่ได้สไลด์คือไปแก้ได้หมดเลยเผยแพร่เหมือนกับเรากำลังทำสไลด์อยู่แล้วเราไปคลิกปุ่มนำเสนอสไลด์อะคือดูอะแต่ตัวนี้คือยังคงเป็นโครงร่างสไลด์นะคะ okay. ให้นักเรียนทำงานจุดๆๆแล้วก็คลิกโพสต์จะขึ้นมาแบบนี้นะคะขึ้นมาแบบนี้นักเรียนพอนักเรียนเห็นนักเรียนก็
คลิกเข้ามาจะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะคะนักเรียนเขาก็จะเห็นโอเคถ้าขึ้นมาแบบนี้ตรงนี้มีคำสั่งมาเต็มแบบนี้แสดงว่าทุกคนมีสิทธิ์แก้ไขได้อย่างนี้นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นักเรียนแต่ละคนก็สามารถเข้ามาทำงานได้เลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่คุณครูสามารถไปประยุกต์ใช้งานได้นะคะเพราะว่าแล้วมันสะดวกอีกอย่างหนึ่งก็คืองานชิ้นนี้อยู่กับครูเลยครูมองเห็นตลอดเวลาครูสามารถไปทักเด็กเลยว่าอ้าวเธอเลขที่นี้เธอยังไม่ทำเลยนะเพราะว่างานชิ้นนี้เด็กทำอะไรจะอยู่กับครูเลยนะคะตรงนี้นี่คือความแต่มันจะมีข้อเสียอยู่นิดหนึ่งคือถ้าสมมติว่าเขาลบสไลด์มันจะเลื่อน มันจะเลื่อนไปเลยก็ต้องห้ามแบบว่าเราต้องกลับเขานิดนึงค่ะเราต้องกำกับเขานิดนึงโดยเฉพาะปุ่มย้อนกลับเนี่ยเราต้องแนะเขานิดนึงนะคะปุ่มนี้ตอนแรกที่ผมเอาไปใช้กับโรงเรียนเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วนะครับก็ใช้เรื่องของ Google Doc เนี่ย Google Sheet เกี่ยวกับแผนงานทำโครงการอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกครูไม่รู้นะหลายท่านไปลบทิ้งเลยจริงๆมันมีทางแก้นะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับเดี๋ยวจะบอกตอนท้ายๆนะครับว่าเมื่อถูกลบแล้วอยากจะย้อนกลับไปณจุดหนึ่งนะครับที่มันสมบูรณ์แล้วเนี่ยจะทำยังไงเพราะว่ามันไม่มีปุ่มเซฟนะครับแต่ว่ามันถูกเซฟเป็นเวอร์ชันไว้ส่วนหนึ่งอยู่ครับโอเคเนาะเดี๋ยวคลิกปิดตรงนี้ครับโอเคมาอยู่ที่ตรงนี้เวลาคุณครูทำสไลด์เสร็จแล้วสมมติว่าเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากที่จะเอาไปใช้งานเป็นเปเปอร์หรือเป็นไฟล์อื่นนะคะคุณครูสามารถที่จะดาวน์โหลดลงไปได้นะคะสไลด์ตัวนี้วิธีการดาวน์โหลดก็คือมาที่ไฟล์เมนูไฟล์แล้วก็เลื่อนมาที่ดาวน์โหลดนะคะคุณครูสามารถที่จะดาวน์โหลดได้เป็น Microsoft PowerPoint ก็ได้ดาวน์โหลดเป็นเอกสาร PDF ที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะหรือดาวน์โหลดเป็นภาพนะคะดาวน์โหลดเป็นภาพเป็น JPEG เป็น PNG นะคะลักษณะแบบนี้นี่คือการนำไปใช้งานสมมติว่าต้องการดาวน์โหลดเป็นภาพถ้าอยู่ที่สไลด์นี้นะคะมันจะดาวน์โหลดสไลด์นี้ลงไปแต่ถ้าเป็น PDF เนี่ยมันก็จะไปทั้งชุดทุกสไลด์นะคะคุณครูก็สามารถที่จะสมมติดาวน์โหลดเป็น PDF คลิกลงไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดาวน์โหลดดาวน์โหลดลงมาแล้วอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะตรงนี้ครับอยู่ข้างล่างตรงนี้คุณครูก็สามารถเปิดดูได้นะคะเดี๋ยวลองเปิดดูนิดนึงมันก็จะเป็น PDF ขึ้นมาแบบนี้นะคะครับง่ายเลยสำหรับคนที่ถ้าเรามีสไลด์อยู่แล้ว PowerPoint ที่เป็นสไลด์อยู่แล้วเราก็อัปโหลดขึ้นมาแล้วก็เปิดด้วย Google Slide มันก็พอได้นะพอได้อยู่แล้วก็แปลงครับผมพอได้แต่เราต้องอาจจะต้องมาปรับแน่นอนครับแน่นอนมันต้องมีบางทีมันก็กระจายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ทุกท่านน่าจะเห็นอยู่เนาะเพราะว่ามันคนละโปรแกรมกันค่ะก็ประมาณอย่างนี้นะคะทีนี้น่าจะมีอะไรอีกที่คุณครูน่าจะรู้พื้นหลังครับเปลี่ยนได้ไหมครับพื้นหลังถ้าเราจะทำเองใช่ไหมพื้นหลังถ้าคุณครูจะทำเองเดี๋ยวแทรกสไลด์พื้นหลังนี่ถ้าต้องการจะทำเองคุณครูจะเห็นคำสั่งอยู่ตรงนี้เรามีรูปสวยๆจากที่อื่นแล้วอยากแบบไปพื้นหลังคลิกเข้าไปอย่างนี้นะคะอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เราเลือกธีมเนาะอันนี้เราถ้าเราจะทำพื้นหลังเองก็คลิกตรงนี้ค่ะคลิกมาแล้วก็พื้นหลังที่มีแบบสีก็เลือกตรงนี้จะเอาแบบสีสมมติเอาสีส้มเนี้ยค่ะเลือกสีแล้วก็คลิกเสร็จสิ้นนี่ก็จะได้สไลด์เดียวแบบนี้ครับเอาใหม่พื้นหลังถ้าเราเลือกสีนี้ถ้าต้องการทุกสไลด์ครูต้องเลือกเพิ่มไปที่ธีมก็คือเปลี่ยนไหนครับลองดูครับลองนี่ค่ะจะต้องไปหมดเลยโอเคครับโอเคต่อไปเพิ่มไปที่ธีมกับนำไปใช้เฉยๆเนาะค่ะถ้าเฉยๆคือสไลด์เดียวแต่ถ้าเพิ่มไปที่ทีมคือใส่ไปเลยทุกสไลด์ที่มีนะคะครับถ้าใส่รูปใส่รูปใส่รูปครูต้องมาเลือกตัวนี้ภาพตรงภาพเลือกตรงภาพครับ
แล้วก็ไปหาภาพหาภาพนี่มีภาพในเครื่องสวยๆอะไรเงี้ยเนาะถ้าเอาในเครื่องก็เป็นอัปโหลดครับถ้ามีภาพอยู่ในเครื่องจะเป็นอัปโหลดแต่อันนี้เดี๋ยวครูจีจะค้นในเครื่องนี้น่าจะไม่มีครับพื้นหลังพื้นหลังพื้นหลังสวยๆสมมตินะคะครับขึ้นมาแบบเนี้ยขึ้นมาสมมติชอบอันนี้ชอบคลิกแล้วก็แทรกค่ะชอบเนี่ยคลิกแล้วก็คลิกคำสั่งแทรกอยู่ด้านล่างทางมุมขวาล่างคลิกเข้าไปลักษณะแบบนี้ก็เหมือนเดิมคือถ้าคลิกเสร็จสิ้นจะมีผลแค่สไลด์เดียวตรงนี้ถ้าเพิ่มไปที่ทีมก็คือทุกสไลด์ลักษณะแบบนี้ลองเพิ่มก็เป็นแบบนี้นี่คือพื้นหลังนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือถ้าเราจะกำหนดพื้นหลังเองแล้วก็ไอ้ตัวสไลด์ของ Google เนี่ยมันก็มีอีกตัวหนึ่งที่สามารถทำได้เช่นเรามีข้อมูลแบบนี้เรามีข้อมูลแบบนี้เราใน1สไลด์เนี่ยเราสามารถเลือกแบบที่แตกต่างได้นะคะเลือกแบบเช่นเรามีสไลด์นี้ลองมาที่เครื่องมือสมมุติเรานี่ไอ้สไลด์ตัวนี้เราอยากมีรูปแบบที่เป็นแบบอื่นที่ไม่ใช่แบบนี้มาที่เครื่องมือแล้วก็มาที่สำรวจตรงนี้นะคะสำรวจเนี่ยมันจะมีรูปแบบเพิ่มขึ้นมาให้เราได้เลือกว่าเราจะเอาแบบไหนมันจะมีการออกแบบเพิ่มว่าสไลด์เนี้ยเราต้องการแบบไหนนะคะลักษณะแบบนี้หรือส่วนการที่จะแสดงการออกแบบตรงนี้มันจะปรากฏแบบไหนขึ้นอยู่กับข้อมูลที่วางอยู่บนสไลด์มันจะดีไซน์ให้เราเองเลยอัตโนมัติตรงนี้แต่บางทีตัวอย่างนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวลองดูตัวนี้ครับลองดูตัวนี้มันจะออกแบบให้เรายังไงเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นมาอันนี้ยังไม่ค่อยมีข้อมูลถ้าเราเลือกปุ๊บแปลว่าสไลด์2ตัวเนี้ยค่ะสไลด์2จะเหมือนตัวนี้ที่เราเลือกเลยสไลด์เดียวอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่บางทีเราทำสไลด์เราอยากมีหลายๆรูปแบบอยู่ในไฟล์เดียวในสไลด์เดียวเราก็สามารถเลือกตรงนี้ได้นะคะปิดไปหรือคุณครูอยากได้แบบอื่นคลิกขวาที่สไลด์จะมีใช้รูปแบบตรงนี้ก็ได้มันจะมีแบบมีส่วนเสริมให้เราได้เลือกหลายๆแบบจะอยู่ตรงนี้ค่ะเช่นเราอยากได้เราอยากได้แบบนี้ก็คลิกลงไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่นะคะเราสามารถทำได้คือคลิกขวาแล้วก็เลือกแบบนะคะประมาณอย่างนี้นะคะนี่คือส่วนของสไลด์นะคะส่วนเนื้องานก็อยู่ที่เราจะดีไซน์ยังไงเนาะครับส่วนเนื้องานทีนี้มีอะไรอีกคุณนรินทร์ที่เราน่าจะเพิ่มให้คุณครูการเปลี่ยนสไลด์เนาะการเปลี่ยนปกติถ้าเราทำงานสอนเด็กเวลาเราใช้ประกอบเรามักไม่ค่อยใช้การเปลี่ยนเนาะแต่ถ้าเผื่อเราอยากมีบ้างก็มันจะมีการเปลี่ยนสไลด์อยู่นะคะเนี่ยตรงนี้ค่ะคำสั่งคือตอนแรกๆก็เฮออยู่นะครับว่าจะเปลี่ยนหมุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอตอนหลังๆมาผมก็เปลี่ยนง่ายๆนี่แหละครับเลื่อนธรรมดาเลื่อนธรรมดาแต่เด็กๆเขาชอบแต่ว่าถ้าเราทำสไลด์สอนหรือสไลด์อบรมหรือสไลด์อะไรเรามักจะไม่ใช้สิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันจะเหมือนกับขวางมันทำให้นี่ถ้าเราสมมติว่าเราแต่ก็รู้ไว้หน่อยว่าอยู่ตรงนี้นะคุณครูก็สามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้ถูกกำหนดเป็นไม่มีเนี่ยแบบไหนแบบกระจายลองเล่นดูก็ได้ก็จะเป็นแบบนี้ก็เหมือนกับ PowerPoint นั่นแหละค่ะครับเหมือนกันนะคะตรงนี้ที่เราเลือกเดี๋ยวเราจะการเปลี่ยนตรงนี้ลักษณะแบบนี้นะคะก็มันก็จะอยู่ปุ่มตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะยกเลิกไปไม่ได้เลือกแต่ถ้าไม่ต้องการการเปลี่ยนเราสามารถดูอันนี้การเลือกเป็นการกระจายไม่มีปกติจะเป็นไม่มีลักษณะแบบนี้ถ้าเราต้องการใช้กับทุกสไลด์ก็เลือกตรงนี้นะคะครับถ้าเราจะเอาแบบเลื่อนจากขวาความเร็วเท่าไหร่ปานกลางแล้วก็ใช้กับทุกสไลด์เสร็จแล้วก็เราจะลองดูก็ได้ดูเวลาที่เราไป
การไปใช้คำสั่งไฟล์แล้วเผยแพร่เหมือนกับเราคลิกดูปุ่มดูสไลด์ตรงนี้นะคะมันก็จะเลื่อนออกมามันจะมีปุ่มตัวชี้ลักษณะแบบนี้อ๋อแวบๆด้วยแวบๆจะอยู่ข้างล่างค่ะแวบๆนี่คือตัวชี้เวลาเรานำเสนอมันจะมีแวบๆพอแต่ให้ผู้เราใจผู้ชมนิดหนึ่งใช้ไฟไอตัวที่ใช่ใช่ไฟเตอร์ไฟเตอร์มันจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะชื่อตัวชี้ค่ะก็ตัวอย่างประมาณอย่างนี้เนาะค่ะประมาณอย่างนี้การเดี๋ยวผมขอแชร์มั่งนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวครูจีอาจจะคอแห้งนะครับเดี๋ยวแชร์มาทางหน้าจอผมนิดหนึ่งเนาะโอเคตอนนี้ผมแอบไปดูงานของคุณครูทำอยู่ด้วยนะตอนนี้คุณครูนี่ครับของครูทำไมรู้ว่าคุณครูทำอยู่ด้วยครับผมก็เนี่ยครับดูที่จุดตรงนี้ครับก็จะมีแบบว่าเออครูเขามานะเจ้าของเขาเองนะครับเนี่ยแต่ฝั่งคุณครูครูสุนิสากะการดีครับน่าคือผมเข้าไปแล้วเนี่ยสไลด์ขึ้นที่โฟลเดอร์แจ้งว่ามีสไลด์เข้ามาเยอะแสดงว่าตอนนี้นักเรียนกำลังปั่นกันอยู่นะกำลังส่งงานครูจีอยู่แน่นอนนะครับอันนี้ครูก็ทำก็สวยงามนะครับเห็นไหมมีรูปของเขาเองอยู่ตรงนี้ลอยอยู่บนอาคารเรียนเลยนะลอยอยู่เหนือห้องพอหรือเปล่านะโรงเรียนท่าตูมครับโรงเรียนท่าตูมแอบเจอครับก็ตรงนี้ดูสวยงามก็คือจริงๆลักษณะการออกแบบเนาะก็คือถ้ามีรูปคนส่วนใหญ่เขาก็จะวางเป็นเหมือนจริงๆแล้วมันเหมือนจุดตัดเขาเรียกอะไรจุด9ช่องนะครับจุดตัด9ช่องนะครับถ้าใครที่ถ่ายภาพจะเข้าใจนะครับก็คือขีดอย่างเงี้ยครับขีดอย่างงี้แล้วก็ขีดแบ่งประมาณเนี้ยอันนี้แบ่งยังไม่สมมาตรเท่าไหร่นะครับจริงๆมันอาจจะเยื้องมาตรงนี้จุดสายตาที่คนจะดูส่วนใหญ่มันอยู่จุดที่1ตรงนี้ครับจุดที่2เรียกจุดโฟกัสที่คนจะดูงั้นถ้าเวลาเราไปดูภาพของมืออาชีพหรือว่าคนที่ถ่ายกล้องนะแต่ไม่ใช่เสมอไปนะครับบางทีก็จะเป็นลักษณะตึงกลางเลยแต่ว่าวิธีวางจุดเด่นข้อความอะไรก็ตามนะครับแล้วก็เขาก็จะวางจุดนั้นนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นข้อความครับจะใหญ่หัวข้อหลักใหญ่แล้วก็หัวข้อรองลงมาแล้วก็จะมีข้อความย่อยๆลงมาก็จะไม่เยอะนะครับจะ PowerPoint ไม่คือไม่ใช่ textbook หรือไม่ใช่เอกสารตำรานะครับบางท่านที่เป็นวิทยากรแล้วก็ไปโชว์บรรยายแล้วก็เอาตัวหนังสือมาเต็มไปหมดเลยถามว่ามีคนอ่านทันไหมผมว่าจริงๆก็ถ้ามันเป็นการบรรยายส่วนใหญ่ก็คือแค่ไกด์ไลน์เฉยๆแค่ดูว่าสิ่งที่เราต้องพูดให้ต่อไปคืออะไรนะครับประมาณนั้นก็คือถ้าใช้บรรยายนะครับอันนี้คุณครูก็กำลังทำอยู่แล้วเราก็มองเห็นเป็นอย่างเงี้ยครับของนักเรียนเราก็จะมองเห็นเคอร์เซอร์นักเรียนกำลังคลิกตรงไหนอะไรเองครับทีนี้เวลาการแชร์ครับการแชร์ของเรานะครับบางทีเรากดไปแล้วอย่างเงี้ยอย่างครูจีสอนวิธีการแชร์เนาะก่อนอื่นนะครับผมไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับก็คือสมมุติว่าคุณครูทำสไลด์ขึ้นมาดีแล้วสวยงามแล้วเนาะแล้วมันจะเป็นต้นแบบตลอดเลยคุณครูจีก็จริงๆครูจีตั้งใจจะสอนอยู่แล้วแหละผมเชื่อนะก็คือไปที่การทำสำเนานะก็คือไฟล์แล้วก็ทำสำเนาตรงนี้ครับนี่ครับสำเนาก็คือหมายถึงโรเนียลก๊อปปี้มันออกมาต้นฉบับก็ยังอยู่แล้วก็จะได้อีกมาชุดหนึ่งแล้วก็เอาไปดัดแปลงได้อันนี้ก็คือมาทำสำเนาตรงนี้แล้วก็มานำเสนอหรือสไลด์ที่เลือกก็ได้คือเอาไปแค่หนึ่งอันหรือเอาไปทั้งหมดเลยก็สมมติว่าผมกดตรงนี้ทำสำเนาอันนี้ไม่ใช่งานผมด้วยนะครับแล้วก็บังเอิญสิทธิ์เป็นครูใช้สิทธิ์เป็นครูว่าเราสามารถไปดูสไลด์ของนักเรียนได้แล้วก็ทำสำเนาได้นะครับก็มันจะมีข้อความว่าเป็นสำเนาตรงนี้ตัวนักเรียนก็จะหายไปละบังเอิญว่าเราไปแยกร่างของสไลด์ของนักเรียนณจุดนั้นออกมาทีนี้เวลาเราแชร์เนี่ยต้องดูดีๆว่าคือมันผิดพลาดบ่อยมากบางทีไม่ได้แชร์ให้นักเรียนคือไปโพสต์ที่ Facebook แล้วปรากฏว่าไปซักผ้าไปล้างรถไปตลาดแล้วก็นักเรียนก็ทำงานแล้วก็เกาหัวกันอยู่เอ๊ะครูก็แชร์อะไรไม่เห็นเลยแล้วก็แชทไปครูก็ไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เราต้องดูด้วยว่าเราแชร์แล้วอินเทอร์เฟซหรือรูปร่างนี่มันออกมาใหม่ด้วยนะครับมันออกมาใหม่นะครับแล้วก็
ต้องดูดีๆว่าเช่นรับลิงก์อาจจะให้คนอื่นทุกคนที่มีลิงก์นะครับเลือกให้ดีนะครับแล้วก็ครับแล้วก็ดูดีๆว่าเป็นคนมีสิทธิ์อ่านเฉยๆหรือแสดงความคิดเห็นเฉยๆหรือเอดิเตอร์คือแก้ไขได้นะครับอันเราสมมติเราเลือกให้แก้ไขได้นะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์อันนี้ทริคนิดหนึ่งขออนุญาตเพิ่มเติมครูจีนะครับทริคนิดหนึ่งก็คือเราลองเปิดดูว่าถ้าไม่ใช่เราคำว่าถ้าไม่ใช่เราคือกดตรงปุ่มนี้ครับเป็ดมันบังอยู่เดี๋ยวปุ่มไม่ใช่เนี่ยครับปุ่ม3ปุ่มเนี่ยครับกด1ครั้งปั๊บให้เราเลือกคำว่าแสดงหน้าต่างครับที่ไม่ระบุตัวตนคือไม่ระบุว่าเอ๊ะใครกำลังเปิดอยู่นะครับครับเปิดปั๊บมันจะเป็นหน้าจอดำๆอย่างเงี้ยนะครับคือมันบอกว่าเอ้ยเข้าสู่โหมดไม่ระบุตัวตนนะไม่ใช่เรานะที่ดูตอนนี้เราก็ลองวางสไลด์ดูแล้วก็ Enter ถ้าสไลด์โผล่อย่างนี้แสดงว่าใครก็ได้ที่เรากำลังแชร์ไปเนี่ยเขาดูได้นะครับในลักษณะของการแชร์เป็นสาธารณะนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างต้องทดสอบด้วยว่าในมุมมองของนักเรียนเนี่ยมันจะเป็นยังไงด้วยนะครับดังนั้นก็คุณครูก็ต้องดูให้ดีก่อนที่จะแชร์ด้วยนะครับที่ผมมองเห็นตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าคุณครูเขาเริ่มส่งงานกันมาเยอะพอสมควรนะเห็นสไลด์โผล่มาเยอะแยะเลยครับเพราะว่าใบงานนี้ไม่ยากเห็นคุณครูภาระงานเยอะก็อ่ะไม่ยากเอาง่ายๆครับครูจีไม่ค่อยโหดเท่าผมใจดีใจดีครับครูรุ่นนาดีใจดีนะครับใจดีต่อครับเหลือเวลาไม่ใช่เหลือเวลานะเลยเวลาโอเคครับอีกนึงก็เรื่องตารางเนาะครับนี่ตารางก็เหมือนกับด็อกค่ะตารางใช้หลักการเดียวกันถ้าคุณครูต้องการพิมพ์ข้อมูลลักษณะของตารางบางทีส่วนของตารางก็มาช่วยควบคุมสไลด์เราให้ดูดีก็ได้เหมือนที่ครูจีทำไอ้ตัวเดี๋ยวนะคะตัวนี้ค่ะตัวสไลด์แนะนำวิชาเรียนเมื่อกี้เห็นน้องก็ทำน่าจะเป็นสไลด์แนะนำเหมือนกัน เพราะว่าข้อมูลวิชาเรียนของเราเนี่ยเด็กควรจะรู้ว่าเป็นยังไง ตัวนี้เดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้อันนี้เอาเรื่องของตารางมาเป็นตัวควบคุมนะคะอันนี้เป็นระบบตัวชี้วัดก็เอาเรื่องของตารางมาจับก็จะช่วยให้การพิมพ์งานเรามันเป็นระบบเป็นระเบียบขึ้นบางทีในส่วนของตารางไม่จำเป็นต้องเป็นในลักษณะข้อมูลที่มันเป็นตารางจริงๆก็ได้เราเอามาเป็นตัวกำกับการพิมพ์งานเราก็ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะเรื่องของตารางซึ่งหลักการใช้ก็เหมือนกับด็อกที่ได้แนะนำคุณครูไปแล้วนะคะก็เป็นช่องใหญ่เล็กตรงนี้ย่อขยายได้นะคะตรงนี้ก็เป็นช่องลงสีได้ปกตินะคะลงสีอะไรพวกนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะก็ไม่ได้ยากอะไรตัวนี้เรื่องของตารางอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งพิมพ์ด้วยเสียงนี่ของ PowerPoint เนี่ยถ้าคุณครูลองดูที่เครื่องมือเราจะไม่สามารถพิมพ์ด้วยเสียงแล้วปรากฏตรงนี้ได้ตรงนี้นะคะมันจะปรากฏตรงคำบรรยายข้างล่างค่ะถ้าจะลองดูนะคะลองดูก็ได้เผื่อคุณครูว่าน่าจะพิมพ์ด้วยเสียงได้ลองดูนะคะลองคลิกพิมพ์ด้วยเสียงก็จะขึ้นปุ่มไมโครโฟนคุณครูคลิกเข้าไปอย่างนี้นะคะพอเราพิมพ์อะไรเราพูดอะไรเนี่ยจะปรากฏอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะไม่ได้ปรากฏอยู่บนนี้นะคะคุณครูเดี๋ยวขออนุญาตปิดนะคะปรากฏตรงนี้แต่ถ้าคุณครูจะพิมพ์ด้วยเสียงเป็นตัวช่วยก็ใช้หลักการพิมพ์แล้วก็ copy มาวางก็ได้ถ้าจะใช้เรื่องของการพิมพ์ด้วยเสียงคัดลอกมาแล้วก็เอามาวางลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือการปรับใช้นะคะแต่ว่าจะพิมพ์แล้วก็มาลงตรงนี้ตรงๆเลยอ่ะไม่มีไม่สามารถทำได้นะคะก็ลักษณะแบบนี้แทนนะคะตรงนี้ครับโอเครู้สึกจะล่วงเลยเวลาคุณครูมาแล้วนั่นเอง PowerPoint มีข้อดีกว่าด็อกอย่างหนึ่งคืออยากวางตรงไหนก็วางได้ก็วางอยากเอาตัวหนังสือไปขยับกระเถิบตรงนู้นเอารูปไปขยับตรงนี้มันทำได้หมดนะครับ PowerPoint ถามว่ามันจัดเป็น A4 ได้ไหมแนวตั้งได้ไหมจัดหน้ากระดาษนะครับคุณครูจีลองสาธิตเรื่องการตั้งค่าหน้ากระดาษให้ดูเผื่อบางครั้งคุณครูเขาจะทำเป็น A4 ได้ไหมทำเป็นหนังสือเหมือนอีบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีเมนูอยู่ใช่ไหมครับว่าไปที่เมนูตั้งค่าหน้ากระดาษครับเดี๋ยว
ตั้งค่าหน้ากระดาษอยู่ที่ไฟล์เนาะเนี่ยครับค่ะนี่ต้องมาเลือกกำหนดเองประมาณนั้นนะครับกำหนดเองแล้วก็ AC จริงๆ AC คือตัวนี้ตัวปุ่มแรกคืออะไรครับปุ่มแรกคือกว้างหรือสูงความกว้างคือแนวนอนแนวนอนครับความคือถ้าเป็นแนวตั้งเนี่ยความกว้างอยู่ที่21เซนติเมตรนะครับเซนติเมตรสูงก็ประมาณ29จุดกว่าๆครับถ้าเป็น AC นะแต่ผมส่วนใหญ่ผมจะใส่30ไปเลยนะครับงั้นคุณครูก็สามารถปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับแต่พอคลิกเข้าไปแล้วมันจะบอกว่าปรับตรงนู้นนี่นะเพราะว่ารูปมันจะกระเถิบนู่นนี่นะต้องเสียเวลาจัดใหม่ดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำเลยก็คือเรารู้ก่อนว่างานเราจะเป็นขนาดแบบไหนขนาดโดยปกติเขาก็ตั้งเหมือนหน้าจอโน้ตบุ๊กหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็น16:9นะครับแต่ถ้าเราปรับไปใช้งานอื่นนะก็ต้องไปปรับนะครับจริงๆแล้วถ้าใครติดตาม YouTube ผมโฆษณานิดหนึ่งนะก็จะมีการเอา Google Slide ไปประยุกต์การใช้งานแล้วก็มีครูหลายท่านที่เทพๆนะครับที่เก่งนะครับก็เอาไปใช้ในเรื่องของการทำทะเบียนนักเรียนการกรอกรับสมัครนักเรียนที่เห็นมานะครับของผมก็จะเป็นเกียรติบัตรออนไลน์นะครับออกเกียรติบัตรทำจาก Google Form แล้วโผล่มาที่เกียรติบัตรได้อันก็ลองใช้เวลาว่างไปเซิร์ชดูนะครับใน YouTube ผมก็ได้นะครับถ้าสนใจแล้วก็วิธีการใช้งานที่มันระดับสูงขึ้นหน่อยนะครับแต่ว่าอาจจะมีความยังไม่สมบูรณ์อยู่นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับผมว่าจะทำอะไรก็ยึดแผนการสอนเราเป็นหลักนั่นแหละนะครับว่าแผนเราไล่มาจากเรื่องอะไรนะครับเราจะใช้มันเพื่อเป็นขั้นไหนของการเรียนการสอนเช่นอาจจะเป็นขั้นการนำสู่เข้าบทเรียนก็ใช้ PowerPoint ใช้ Google Slide เปิดให้เด็กดูใช้ YouTube ประกอบนะครับเช่นคุณครูอาจจะมีสไลด์ที่มี YouTube อยู่ด้านข้างแล้วให้นักเรียนดู YouTube แล้วเขียนข้อความที่เป็นที่ได้จาก YouTube สรุปออกมาอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้ส่วนการเป็นข้อสอบนั้นมันยังข้อสอบจริงๆอ่ะมันยังทำไม่ได้ Google Slide ต้องไป Google Form ซึ่งอาจจะเจอกันอาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยนตารางอยู่นะครับตอนนี้คือเรากำลังคุยกันเรื่องของการขอเปลี่ยนตารางการเรียนการสอนการอบรมนิดหนึ่งเพราะว่าคุณครูหลายท่านมีปัญหามากในเรื่องของการใช้ Google Account แล้วไปทำ Google Classroom กันไปแล้วนะครับผมแนะนำอย่างหนึ่งท่านอย่าพึ่งสปีดแรงนะครับ ท่านที่ทำ Google Classroom ตอนนี้อย่าพึ่งใส่อะไรไปเยอะนะครับใส่พอเข้าใจก่อนเพราะว่าท่านที่ใช้ Google ที่เป็นทั่วไปมันค่อนข้างที่จะมีปัญหาพอสมควรนะครับปัญหาที่ยุ่งยากนะครับมันแก้ไขยากอาจจะต้องกลับมาเริ่มใหม่นะครับดังนั้นสิ่งที่คุณครูนะครับผมขอร้องอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าผมสังเกตว่าเมื่อคลิปแรกๆผมพูดคำนี้นะครับรู้สึกมีคนกดโกรธอยู่ผมตกใจมากนะมีคนกดโกรธอยู่คือผมพูดว่าบัญชี account ของ Google เนี่ยก็ถ้าคุณครูมีครับคุณครูก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานนะครับไปขอให้โรงเรียนมีใช้งานแล้วก็มันจะทำให้เราสบายมากยิ่งขึ้นนักเรียนเราก็บังคับให้ใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆจน6ปีผมเชื่อว่าเด็กคล่องแน่นอนเมื่อกี้มีคำถามว่าคุณครูถามว่านักเรียนต้องใช้เป็นด้วยใช่ไหมคะอะไรเงี้ยนะครับก็คือเหมือนที่ผมพูดตอนก่อนที่จะเข้าชั่วโมงนะครับก็คือเราเห็นสระน้ำเราเห็นจักรยานตอนที่เราไม่เป็นเลยนะครับเราต้องไปคลุกคลีกับมันนะครับไปค่อยเป็นค่อยไปคำว่าหน้าที่ที่นักเรียนต้องใช้เป็นไม่เป็นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่านักเรียนยุคใหม่เนี่ยอินเทอร์เฟซบางอันแม้แต่เกมแม้แต่อะไรที่เขาจับมือถือมาบางทีเราก็ไม่ต้องบอกเขาเลยนะครับเขาสามารถที่จะกดไปนู่นไปนี่ได้นะครับหน้าที่หลักรองลงมาก็คุณครูฝ่ายคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยคุณครูที่เก่งคอมพิวเตอร์บางทีก็ชี้แนะได้นะครับในชั่วโมงเราก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับมีปุ่มมากมายก่ายกองนะแต่ว่าบางทีพูดไม่หมดนะครับแต่บางทีถ้าเขาใช้งานเก่งเป็นเอ็กซ์เพิร์ทขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็คุยกันเพียงแค่นี้ไม่ผมชวนหลายท่านให้เข้ามาในกล้องก็ไม่มีใครเข้ามานะสรุปไม่มีใครเข้ามาจริงๆเลยนะครับครูจีลองเข้ามาดูงานลองเข้ามีคุณครูส่งมาแล้ว7ท่านนะคะก็เป็นงานที่ไม่ยากอะไรนะคะ
มีคุณครูทยอยส่งมาแล้วก็จาก984คนมีคุณครูส่งแล้วนะคะโอเคครับเดี๋ยวดูงานนิดหนึ่งไหมแนะนำงานนิดหนึ่งดูไหนๆก็ไหนๆเนาะเลยมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับหรือเลยแล้วดูเลยครับดูเลยครับดูเลยครับดูเลยเดี๋ยวดูงานนิดหนึ่งคุณครูก็อันนี้ห้องหนึ่งสองห้องอันนี้ครูจีเปิดห้องหนึ่งห้องนะก็จะมีงานสไลด์อยู่ตรงนี้นะคะจริงๆที่หน้าสตรีมคุณครูก็จะเห็นอยู่แล้วก็พอคลิกเข้าไปก็มาดูงานโอ้อันนี้เป็นหน้าของครูผู้สอนเนาะครับเดี๋ยวอันนี้ย้อนกลับมาที่บทบาทของผู้เรียนเพลินเปิดห้องเรียนไว้ที่หน้าต่างไม่มีตัวตนนะคะตอนนี้สับสนแล้วใช่ไหมว่าเป็นครูหรือเป็นนักเรียนนะครับก็มีคนส่งครับหน้าต่างเมื่อกี้เป็นครูอันนี้กำลังมาหน้าต่างนักเรียนครับหน้าต่างนักเรียนก็เลื่อนมาตรงด้านล่าง Google Slide เปิดงานขึ้นมาก็มาดูงานนะคะดูงานอันนี้เป็นหน้าต่างนักเรียนนะคะครูจีเป็นนักเรียนก็จะเห็นใบงานตัวนี้มีคำสั่งนะคะให้คุณครูทำง่ายๆก็คือสร้างสไลด์เป็นสไลด์ที่เพื่อเอาไปใช้ในการเรียนการสอน1ชิ้นยกตัวอย่างให้คุณครูด้วยเช่นอาจจะเป็นสไลด์ปฐมนิเทศก็ได้สไลด์สื่อการเรียนการสอนก็ได้หรือเป็นสไลด์มอบหมายงานก็ได้นะคะความยาวสไลด์ไม่น้อยกว่า5สไลด์นะคะก็ออกแบบเองเลยตามใจชอบเลยค่ะตรงนี้ก็แค่นี้เวลาคุณครูจะทำงานคุณครูมาตรงนี้เลยนะคะนี่มาตรงนี้เพราะว่าได้แนบไฟล์Google สไลด์ไปให้คุณครูแล้วนะคะคุณครูก็คลิกเปิดตรงนี้แล้วคุณครูก็ทำงานนะคะทำงานตรงนี้เลยสร้างสไลด์สร้างเนื้องานตรงนี้ได้เลยนะคะพอสร้างไปถ้ายังไม่เสร็จแต่จะพักก็คลิกกากบาทนี่ขึ้นมาแล้วคุณครูก็ทำงานไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วถ้าคุณครูยังไม่เสร็จก็คลิกพักคลิกกากบาทปิดคุณครูยังไม่ต้องส่งนะคะก็ล็อกเอาออกไปวันหลังมาถ้าเมื่อไหร่คุณครูทำเสร็จค่อยคลิกปุ่มส่งตรงนี้นะคะอันนี้คือภาระงานนะคะก็จะครบกำหนดวันที่21ให้เวลาคุณครู4วันนะคะนี่คืองานชิ้นที่2นะคะที่ครูจิรารับผิดชอบดูแลในเรื่องของ Google Docs กับ Google Slides ค่ะครับเรามาดูห้องสองมากนะครับห้องสองห้องท้ายครับห้องคิงไปแล้วเรือห้องท้ายส่งมา4ท่านนะครับขออนุญาตเปิดดูได้ไหมนี่คุณครูปริศนาครับเมื่อกี้นะอ่านชื่อถูกแล้วว่าเดี๋ยวดูนะครับเป็นผลงานของคุณครูครับคุณครูปริศนาวงเจริญนะครับขอออกชื่อเนาะออกชื่อไม่เป็นไรหรอกนะครับก็งานยังอย่าเพิ่งตัดสินกันงานก็กำลังทำอยู่นะครับก็นี่เห็นไหมครับมีรูปของจริงๆการใส่รูปเยอะต้องดูด้วยว่ารูปอาจจะขนาดใหญ่อะไรไปไหมนะเพราะเวลาเราเน็ตช้าใช้โทรศัพท์แทนอะไรบางทีมันจะมีการโหลดช้าอะไรเงี้ยลองดูนะครับก็แสดงว่าคุณครูจีรานี่นักเรียนชอบมากนะครับก็คือมีการส่งงานมากันเยอะแล้วนะครับเพราะว่าครูจีใจดีไงกำหนดงานง่ายๆขอให้แต่คุณครูทำส่งก็โอเคครับคงแค่นี้แหละเนาะครับคงจะแค่นี้ครับ Google Slide ไม่ยากอะไรเนาะคุณครูก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้หรือมีประเด็นอะไรก็สอบถามมานะคะครับผมคงล่ำลากันเลยเนาะครับครึ่งชั่วโมงพอดีเป๊ะเลย28นาทีแล้วนะครับก็ครูจีขอบคุณมากที่อยู่เป็นเพื่อนพรุ่งนี้เดี๋ยวขอเขาเรียกอะไรโอ้คอมเมนต์นี่ยาวมากเลยนะ เดี๋ยวต้องไปอ่านตอนหลังนะครับครูเจนครับรู้ตัวว่าครูเจนเดี๋ยวค่อยไปอ่านนะครูจีเดี๋ยวค่อยตอบเอาเองที่คอมเมนต์นะครับก็สู้ๆไปด้วยกันนะครับสู้ๆไปด้วยกันครับคุณครูก็ขออนุญาตคุณครูเพียงเท่านี้เนาะค่ะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีคุณครูนรินทร์ด้วยค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะ